กราบสวัสดีทุกท่านที่เคารพรักอย่างสูงค่ะกลับมาพบกับเบย์ยิปซีใครใจกันอีกแล้วนะคะวันนี้เบย์ยิปซีใครใจภูมิใจเสนอดวงชะตาของท่านที่เกิดปีนักสัตว์ปีจอซึ่งเป็นการพยากรณ์ดวงแบบรายเดือนประจำเดือนตุลาคมพ.ศ.2563สำหรับท่านที่เกิดปีจอตัวของท่านเองมีหินประจำตัวของท่านด้วยนะคะได้แก่โรโดไนท์โรโดไนท์เนี่ยก็จะช่วยให้ตัวท่านที่เกิดปีจอนะคะมีในเรื่องของความแข็งแกร่งความแข็งแรงทางด้านจิตใจนะคะขจัดปัดเป่าขจัดในเรื่องของอารมณ์นะคะที่บางท่านก็ชอบที่ผิดหวังนะคะก็หากได้ผิดหวังบ่อยๆจะปวดในเรื่องของความรักบ่อยๆนะคะโรโดไนเนี่ยช่วยท่านได้นะคะไปหามาครอบครองนะและยังมีมูลสโตนด้วยค่ะมูลสโตนนี่ก็เป็นหินประจำตัวของท่านที่เกิดปีจอต่อมาเป็นยูนาไคยูนาไคเนี่ยเป็นเทพีแห่งโชคลาภทำให้ตัวท่านที่เกิดปีจอนะคะมีโชคลาภนะแบบฟลุกๆเนี่ยตลอดเวลาเลยทีเดียวค่ะและเบย์ยิปซีใครใจก็ได้นำไพ่ทาโร่นะคะไพ่ชุดนี้เป็นไพ่ชุดพระแม่กวนอิมนะคะมีทั้งหมด44ใบนะคะและไพ่ชุดนี้เนี่ยมีความแม่นยำเนี่ยชัดเจนมากที่สุดเลยนำมาพยากรณ์ดวงชะตาให้กับทุกๆท่านทุกๆคนนะคะได้รับชมได้รับฟังกันและสำหรับท่านที่ต้องการหินดีหินเกรดพรีเมียมเหล่านี้นะคะสามารถไปติดต่อได้ที่ร้านท่านอาจารย์หญิงจุฑามาศณสงขลาอยู่ที่ร้านสโตนบีรูทเวอร์นะคะนาคนิวาส21ลาดพร้าว71ค่ะอยู่ใกล้ๆแค่นี้เองค่ะท่านผู้ชมเบย์ยิปซีใครใจขอฝากเบอร์มือถือด้วยนะคะหมายเลขโทรศัพท์ของเบย์ก็คือ095-532-5693 095-532-5693ส่วนไลน์ ID BAYTAROT BETARO BAYTAROT BETARO ไว้แอดเบอร์ไว้แอดไลน์เบย์ยิปซีใครใจเพื่อมาดูดวงชะตากับเบย์ยิปซีใครใจแบบ private แบบตัวๆนะคะแล้วก็มีความแม่นยำชัดเจนเหมือนกับมาดูดวงกับเบย์ยิปซีใครใจที่บ้านเลยทีเดียวค่ะนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวจะใช้อามิทิสในการเชื่อมต่อกับพลังจักรวาลค่ะท่านผู้ชมนะคะอามิทิสเนี่ยเขามีสรรพคุณดีเยี่ยมมากๆเลยนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าในเวลาค่ำคืนแบบนี้มีสิ่งที่เป็นพลังรบนะคะเขาสามารถคลืบคลานเข้ามาในห้องของเราได้เข้ามาภายในบ้านของเราได้แต่อามิทิสก้อนนี้นะคะเขาจะคอยช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งที่เป็นพลังรบสิ่งที่เป็นมลทินเหล่านั้นเนี่ยให้ออกไปจากห้องนอนของเราออกไปจากในบ้านของเราได้ค่ะวันนี้เบย์ก็ใช้เขานะคะในการเชื่อมต่อกับพลังจักรวาลค่ะเอาละเดี๋ยวเรามารับชมกันนะคะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังนะไพ่ทาโร่เป็นไพ่ชุดพระแม่กวนอิมค่ะให้ทุกท่านนะคะเข้ามารับชมรายการของเบย์ยิปซีใครใจกันได้แล้วนะคะตั้งจิตอธิษฐานกันดีๆนะคะเริ่มนะคะโอมอุ๊ยประทานโทษเดี๋ยวต้องสวดมนต์สวดบทสวดมนต์ขององค์พระแม่กวนอิมค่ะเอาใหม่นะคะเอาใหม่นะคะนำโมไตชื้อไตปุยกิวโคกิวรังกวงไตเล่งกัมกงสีอิมพอสักนำโมไตชื้อไตปุยกิวโคกิวรังกวงไตเล่งกัมกงสีอิมพอสักนำโมไตชื้อไตปุยกิวโคกิวรังกวงไตเล่งกัมกงสีอิมพอสักนำโมฮุกนำโมฮวบนำโมจิงนำโมกิวโคกิวรังกงสีอิมพอสักทั้งจีโตอมเกลอฮุโตเกลอฮุโตเกียอฮุโตรอเกียฮุโตรอเกียฮุโตสัมพออเทียงรอซิงตีรอซิงนังรีหลังรีซิงเช็คเช็คเจียนห้วยอุ่ยจิงนำมอมออปกเยียบอรอบิ๊กสาธุสาธุสาธุเอาละค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวไปยิ้มซี่ใครใจเนี่ยเลือกหินออกมานะคะ10ก้อนแทนตัวท่านที่เกิดปีจอนะคะปีจอวันนี้เป็นการพยากรณ์ดวงแบบรายเดือนประจำเดือนนะคะตุลาคมพ.ศ.2563ค่ะโหได้ซิกควีน2ก้อนเด้อเอาละได้หินเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวไปยิปซีใครใจแนะนำหินเนี่ยให้กับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนได้รับทราบกันค่ะอย่างก้อนแรกอันนี้เราเรียกว่าซิตรีนนะคะซิตรีนก็ช่วยให้ตัว
เขาจะช่วยส่งเสริมในเรื่องของชื่อเสียงเกียรติยศส่วนโอ้บัสวนาอาเกตอยู่ในตำแหน่งของกระดุมพระด้วยเอาละค่ะเรามาพยากรณ์ดวงกันเลยดีกว่าค่ะท่านผู้ชมนะฮะอย่างท่านที่เกิดปีจอเนี่ยตัวท่านเองก็เป็นผู้ที่มีในเรื่องของความเฉลียวฉลาดมีไหวพริบดีนะฮะแล้วก็เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยเหนือสิ่งอื่นใดเลยทีเดียวค่ะนะคะตัวท่านเองนะคะได้หินก้อนแรกได้ซิทรีนเนี่ยบอกเลยให้ทราบว่าในเดือนตุลาคมนี้ตัวท่านเนี่ยนะมีชื่อเสียงมีเกียรติยศมีความโดดเด่นได้รับการสนับสนุนได้รับการผลักดันนะคะจากบุคคลเนี่ยทุกวงการเอาละค่ะเรามาดูไพ่นะคะว่าไพ่เนี่ยแนะนำว่าอย่างไรไพ่ขององค์พระแม่กวนอิมนะคะได้ไพ่ใบนี้เลยเห็นไหมไพ่ใบนี้เนี่ยสอดคล้องกันกับหินซิทรินค่ะตัวท่านเองเนี่ยเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมีเกียรติยศสำหรับไพ่นี้ตัวท่านเองก็มีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่นะคะไม่ว่าผู้ใหญ่จะอยู่แผนกไหนฝ่ายไหนเวลาที่ท่านนำตัวท่านไปใกล้ชิดกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะท่านก็ได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ท่านนั้นนะอย่างดีเลยทีเดียวค่ะนะเห็นไหมไพ่สวยและไพ่ยังบอกอีกด้วยนะคะว่าตัวท่านเองก็มีเกณฑ์การเดินทางเนี่ยไปเหนือล่องใต้ได้ออกต่างจังหวัดได้ด้วยสิคะต่อมาค่ะได้บอสวานาอาเกตบอสวานาอาเกตเนี่ยหินก้อนนี้นะคะบอกให้ทราบว่าการเงินการทองของท่านเนี่ยคล่องมือการเงินการทองไม่ขาดมือนะพอดีเขาอยู่ในตำแหน่งของกระดุมพระดังนั้นเดือนนี้ท่านที่เกิดปีจอดวงเนี่ยส่วนกระแสทีเดียวค่ะนะมีเงินมีทองเนี่ยหินแบบนี้หินบอสวานาอาเกตแจ้งมาขนาดนี้ก็แสดงว่าในเดือนนี้ตัวท่านไม่ว่าจะหลับก็ได้เงินจะตื่นก็ได้เงินนะคะท่านผู้ชมเอาล่ะเรามาดูนะดูไพ่สำหรับไพ่ใบนี้นะคะไพ่ใบนี้เนี่ยบอกให้ทราบเลยว่าตัวท่านเองนะคะเหมาะเหลือเกินที่นำในเรื่องของเงินนะคะนำในเรื่องของสินทรัพย์นะคะไปติดต่อกับธนาคารไปดูกองสมมติว่าตัวท่านเองชอบเล่นหุ้นตัวท่านเองก็อาจไปดูในเรื่องของกองทุนต่างๆไปดูหุ้นต่างๆนะคะแล้วก็นำตัวเองเนี่ยไปใกล้ชิดกับผู้ที่เขามีความรู้นะคะผู้ที่เขาสามารถให้คำปรึกษากับท่านได้เกี่ยวในเรื่องของหุ้นนะอยู่ๆท่านมีเงินเยอะแยะเลยแล้วท่านนำเงินเนี่ยไปลงทุนเกี่ยวกับหุ้นเลยทีเดียวเนี่ยมันไม่ได้นะคะต้องมีการศึกษาการเรียนรู้ก่อนหรือตัวท่านอาจจะไปติดต่อที่ธนาคารเป็นไทยพาณิชย์ก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงเทพได้หลายธนาคารเลยนะคะไปดูซิว่าทางธนาคารเนี่ยมีกองทุนอะไรดีๆให้ตัวท่านเนี่ยได้ลงทุนหรือท่านอาจจะไปที่ธนาคารออมสินไปซื้อสลากออมสินนะคะแบบสลากออมสินแบบ2ปี3ปี5ปีได้หมดนำมาลงทุนค่ะเพราะว่าไพ่และหินบอกเลยว่าการเงินของท่านนะคะส่วนกระแสการเงินดีท่านผู้ชมคะหินบัสวนาอาเกตอยู่ในมือของนเบขณะนี้นะคะมีความเย็นมากๆเลยทีเดียวค่ะเนื่องจากว่าเขาเป็นหินจริงเป็นหินแท้นะมีอายุเนี่ยนับพันปีเลยทีเดียวต่อมาท่านผู้ชมคะได้หินอันนี้นี่เขาเรียกว่า Tiger's Eye หิน Tiger's Eye ส่งเสริมให้ตัวท่านที่เกิดปีจอเนี่ยมองสิ่งใดก็ตามนะคะเกิดความทะลุปรุโปร่งมองเห็นมองการไกลหยิบจับสิ่งใดก็มองการไกลมองเห็นทะลุปรุโปร่งนะฮะและเขาอยู่ในตำแหน่งของสหัชชะดังนั้นเนี่ยท่านติดต่อกับใครพูดคุยกับใครโดยเฉพาะญาติพี่น้องของท่านที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันมีความเข้าอกเข้าใจกันเป็นอย่างดีพูดคุยแล้วก็มีความเข้าอกเข้าใจกันหรือกับเพื่อนนะคะในเพื่อนร่วมงานเพื่อนที่ไปติดต่อธุรกิจหรือเพื่อนร่วมเดินทางนะคะมีความเข้าอกเข้าใจพูดคุยกันเนี่ยเหมือนกับรู้จักกันมานานเลยทีเดียวค่ะท่านผู้ชมเอาละเรามาดูไพ่กันต่อนะว่าไพ่เขาบอกอะไรส่วนในไพ่นะคะได้ใบนี้
ไพ่ใบนี้บอกเลยนะว่าตัวท่านเองมีโอกาสได้เพื่อนใหม่มีโอกาสได้ผู้ใหญ่หรือบางแห่งเนี่ยอาจจะมีเจ้าหน้าที่ที่โยกย้ายมาประจำการในองค์กรของท่านก็มีการปฏิสัมพันธ์กันนะคะมีการสร้างความมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีนะคะรวมทั้งมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับทุกๆคนในครอบครัวญาติพี่น้องเพื่อนฝูงนะฮะมีความเข้าอกเข้าใจดีการพูดคุยได้รับการสนับสนุนเนี่ยอย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวค่ะนะคะโหไม่ว่าจะเป็นหินไม่ว่าจะเป็นไพ่สอดคล้องกันเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ชมต่อมาเนี่ยได้มะฮอกกานีออฟซิเดียนค่ะก้อนนี้ค่ะผมโหเบหยิบขึ้นมาเนี่ยมีความเย็นจริงๆเลยนะคะท่านผู้ชมมะฮอกกานีออฟซิเดียนเขาอยู่ในตำแหน่งของพันธุบอกให้ทราบเลยว่าที่อยู่อาศัยของท่านเนี่ยมีในเรื่องของพลังศักดิ์สิทธิ์นางฟ้าเทวดาคอยปกปักรักษาคุ้มครองตัวท่านเนี่ยเป็นอย่างดีและหินมะฮอกกานีออฟซิเดียนยังบอกอีกด้วยนะคะหากท่านเนี่ยช่วงหัวค่ำนะคะเปิดไฟหน้าบ้านไม่ว่าหลอดไฟเนี่ยจะเป็นสีขาวสีส้มเปิดเอาไว้ค่ะนะเพื่อที่เป็นการขับไล่สิ่งที่เป็นมลทินหรือพลังลบที่จะคลืบคลานเข้ามาในบ้านของท่านให้เลยไปที่กระดิกไกรให้กลับไปสู่ที่เขามานะคะเอาละค่ะเรามาดูไพ่ต่อค่ะสำหรับในไพ่นะคะโอ้ไพ่ใบนี้ดีนะคะไพ่ใบนี้เนี่ยเตือนเลยท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมต้องเวลาอยู่ในบ้านเนี่ยนะท่านผู้ชมต้องหาต้นไม้มงคลนะคะประจำตัวของท่านที่เกิดปีจอเนี่ยมาปลูกนะคะไว้ในบ้านหาต้นไม้มงคลมาปลูกไว้ในบ้านนะคะแล้วก็บ้านท่านใดที่มีแต่พื้นปูนเนี่ยไม่ได้เลยนะต้องปลูกต้นไม้ให้มีสีเขียวในบ้านของท่านนะคะต้นไม้จะช่วยให้ผู้ที่อยู่ในบ้านนี้นะคะมีความร่าเริงแจ่มใสมีชีวิตชีวามีความสุขนะคะแล้วก็จิตใจเป็นไงคะมีความร่มรื่นร่มเย็นด้วยทีเดียวค่ะและนอกจากนี้ไพ่ใบนี้ยังบอกด้วยนะคะว่าให้ท่านที่เกิดปีจอมันทำเจริญสตินะคะมันรู้เนื้อรู้ตัวมันมีรู้จิตใจตัวเองอยู่ตลอดเวลาให้มีสติให้มีสมาธินะคะอยู่ตลอดเวลาค่ะมีโอกาสปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิก็ดีและทางที่ดีนะคะมีการเจริญสติอยู่ตลอดเวลาการเจริญสติไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนทุกที่บนโลกใบนี้นะคะเราสามารถสร้างความสร้างการเจริญสติได้ตลอดเวลาการเจริญสติเป็นเรื่องที่ง่ายและไม่ยากอย่างเช่นเบยิปซีใครใจกำลังพยากรดวงชะตาให้กับท่านอยู่เบยิปซีใครใจก็รู้เนื้อรู้ตัวรู้ใจว่ากำลังพยากรดวงชะตาให้กับท่านอยู่เป็นต้นค่ะนะคะแล้วสิ่งเหล่านี้แหละก็จะช่วยให้ตัวท่านที่เกิดปีจอมีความเป็นตัวของตัวเองมากๆยิ่งขึ้นหยิบจับสิ่งใดก็เกิดความประสบความสำเร็จเนี่ยอย่างรวดเร็วทีเดียวค่ะต่อแม่ได้ไว้เห่าไรไว้เห่าไรก็บอกเลยนะคะว่าตัวท่านที่เกิดปีจอในเดือนตุลาคมนี้มีเกณฑ์การเดินทางไปปฏิบัติธรรมค่ะทั้งที่วัดนะคะและก็ในสถานที่ที่ตัวท่านเนี่ยต้องการไปนะคะเห็นไหมแต่หินก้อนนี้ก็บอกว่าตัวท่านเองมีในเรื่องของการเริ่มต้นมีในเรื่องของการต้องมีความต้องการดังนั้นเนี่ยท่านสามารถลงมือทำได้ทันทีนะคะเริ่มลงมือได้ทันทีควบคู่ไปกับพร้อมกันกับการศึกษาการเรียนรู้ค่ะและทางที่ดีต้องมีโคชชิ่งมีครูรู้มีครูบาอาจารย์คอยให้คำปรึกษาตัวท่านนะคะไปหาครูรู้ไปหาครูบาอาจารย์หาโคชชิ่งดีๆนะคะในมาคอยสนับสนุนในเรื่องที่ตัวท่านต้องการศึกษาต้องการเรียนรู้นะคะเอาล่ะดูไพ่ดูไพ่โอ้โหเบยิปซีใครใจเกือบลืมนะดูไพ่ค่ะในไพ่บอกเลยนะให้มีความอดทนให้มีความหนักแน่นและให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงในการลงมือทำอย่างต่อเนื่องอย่างมีวินัยนะคะเนี่ยนะเริ่มลงมือทำได้ทันทีนะฮะและไพ่ใบนี้ยังบอกมาอีกนิดนึงว่าตัวท่านเองเนี่ยต้องทำอย่างใจเย็นอย่ารีบ
ไม่ต้องรีบค่ะให้ค่อยๆทำทีละขั้นตอนค่ะนะต้องมีการจัดเรียงลำดับขั้นตอนนะคะต้องใช้ในเรื่องของสมาธิเข้ามาช่วยนิดนึงเพราะว่าสมาธิเป็นสิ่งสำคัญสมาธิช่วยให้ตัวเราสามารถควบคุมดูแลนะคะขั้นดูแลระบบขั้นตอนของเราเนี่ยสามารถที่เราเนี่ยลงมือทำปฏิบัติทำงานเนี่ยได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนได้อย่างเป็นลำดับขั้นตอนและสามารถควบคุมจิตใจของเรานะคะไม่ให้วู่วามไม่ให้ใจร้อนได้ด้วยค่ะนะคะควบคุมอารมณ์และจิตใจของเราได้อย่างดีการนั่งสมาธิต่อมานะคะได้ picture stone picture stone เป็นหินสวยแล้วก็นี่ก็มีความเย็นอีกด้วยค่ะท่านผู้ชมดังนั้น picture stone เนี่ยนะคะเขาบอกมาว่าตัวท่านเองในช่วงเดือนตุลาคมนี้อาจมีสิ่งที่ท้าทายท่านนะหลายสิ่งหลายอย่างนะคะและก็อาจจะชีวิตอาจจะไม่ได้เดินอยู่บนทุ่งลาเวนเดอร์ตลอดทั้ง24ชั่วโมงหรือตลอดทั้งเดือนตุลาคมนี้นะดังนั้นสิ่งที่สามารถทำให้ท่านเนี่ยกระโดดข้ามผ่านสิ่งที่กีดขวางกั้นหรือสิ่งที่เป็นความท้าทายท่านหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เขาเรียงอยู่ข้างหน้าท่านเนี่ยเรียงเข้ามากรูเข้ามาหาท่านนะสิ่งที่ช่วยตัวท่านได้ก็คือการที่ท่านมีสติมีสมาธิมีความอดทนนะมีการเจริญสติอยู่ตลอดเวลานะฮะโดยเริ่มฝึกจากการรู้ว่าลมหายใจเข้านะรู้ว่าลมหายใจออกนะนะคะทุกคนเริ่มได้ไม่ว่าท่านจะเป็นใครทุกคนเริ่มได้ค่ะการเจริญสติก็คือการเขาเรียกว่าตัดไฟเสร็จตั้งแต่ต้นลมตัดกิเลสออกไปนะคะกิเลสกำลังจะเริ่มต้นทีละเล็กทีละน้อยการเจริญสตินี่แหละค่ะการเจริญสตินี่แหละค่ะทำให้สิ่งนั้นเนี่ยเหมือนกับตัดไฟเสียแต่ต้นลมเหมือนกับเรากำจัดสิ่งนั้นนะคะตั้งแต่เขากำลังเป็นต้นกล้าต้นเล็กๆซึ่งเป็นการง่ายหากเราปล่อยเอาไว้นานก็กลายเป็นสิ่งที่เราอาจจะสลัดออกไปยากนะคะดังนั้นเนี่ยต้องเริ่มฝึกการเจริญสตินะคะมีสติมีสมาธิอยู่ตลอดเวลาค่ะเอาละค่ะท่านผู้ชมคะเรามาเริ่มดูนะคะว่าไพ่ขององค์พระแม่กวนอิมแนะนำเราว่าอย่างไรไพ่ขององค์พระแม่กวนอิมบอกเลยอย่าวู่วามอย่าใจร้อนอย่ารีบจนเกินไปค่อยๆทำค่ะนะเริ่มทีละน้อยๆการเริ่มทีละน้อยๆทำให้ตัวเราเนี่ยเป็นการสะสมนะคะให้จากเล็กๆเนี่ยกลายเป็นชิ้นใหญ่ๆได้เป็นรูปธรรมได้สามารถจัดลำดับขั้นตอนได้และสามารถที่ควบคุมดูแลได้นะคะท่านผู้ชมต่อมานะคะเรามาดูโอ้โหได้ไอรอนไทเกอร์ไอรอนไทเกอร์ก้อนนี้นะคะท่านผู้ชมเขาโอ้มีความเย็นเชียบเลยไอรอนไทเกอร์นะคะไอรอนไทเกอร์เนี่ยก็บอกให้เราทราบเลยนะคะว่าตลอดเดือนตุลาคมนี้นะฮะตัวท่านเองมีโอกาสได้พบกับคนพิเศษและคนพิเศษคนนี้มาจากแดนไกลอาจเป็นชาวต่างชาติก็ได้ดังนั้นท่านที่ยังไม่มีคู่เตรียมเนื้อเตรียมตัวให้ดีนะคะคู่ของท่านมาแล้วนะเพียงแต่ว่ารอนิดหนึ่งแล้วก็คู่ของท่านเนี่ยมาจากแดนไกลนะคะอาจเป็นคนไทยก็ได้แต่ว่าเป็นคนไทยที่ทำงานอยู่กับร่วมกับชาวต่างชาตินะดูไพ่นะคะโอ้โหวันนี้ไพ่ของท่านเนี่ยเป็นไพ่ที่แบบเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับในเรื่องของจิตใจล้วนๆเลยทุกใบเลยที่หยิบมาเนี่ยนะคะไพ่เขาสื่อมเลยนะคะท่านที่เกิดปีจอค่ะท่านเนี่ยห้ามวู่วามห้ามใจร้อนค่ะต้องมีสติอย่างมากเลยนะไพ่บอกว่าท่านมีความมุ่งมั่นตั้งอกตั้งใจเนี่ยจริงถ้าไม่สำเร็จแล้วมันไม่ยอมเลิกอ่ะไพ่แต่ละใบออกมาแบบนี้เลยนะท่านมีความมุ่งมั่นมีความจริงจังมากดังนั้นเนี่ยท่านต้องมีในเรื่องของการมีสติสัมปชัญญะควบคู่อยู่ตลอดเวลาค่ะนะ
ฝึกเจริญสติทุกวันค่ะสามารถช่วยท่านได้โอ้โหไพ่แต่ละใบเนี่ยที่หยิบมาเนี่ยเขาเตือนมาเกี่ยวกับในเรื่องของความวู่วามใจร้อนทั้งนั้นเลยอ่ะทุกใบเลยนะคะท่านนะดังนั้นเนี่ยอย่ารีบค่ะทำไปเรื่อยๆใจเย็นๆนะคะท่านที่เกิดปีจอเอาล่ะส่วนหินก้อนเนี้ยดีมากเลยนะหินซิทรีนหินซิทรีนนี่บอกเลยเห็นไหมหินซิทรีนบอกให้ทราบว่าในเรื่องของสุขภาพตัวท่านต้องมีความระมัดระวังเกี่ยวกับลำไส้นะดังนั้นเนี่ยอะไรที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับแป้งผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับอาหารสัตว์เนื้อสัตว์นะคะที่มันมีความมันมอกข้าวมันไก่ข้าวขาหมูอะไรที่มันย่อยยากในช่วงนี้ตัวท่านเองต้องมีความระมัดระวังนะคะแล้วก็ให้มีการดื่มน้ำมากๆพักผ่อนเยอะๆเน้นในเรื่องของผักและก็ผลไม้หากมีโอกาสออกไปวิ่งไปวิ่งนะคะท่านผู้ชมหรืออาจจะไปยืดเส้นยืดสายเดินเร็วก็ได้นะคะเนี่ยหินก็เตือนมาว่าท่านจะต้องมีในเรื่องของการออกกำลังกายนั่นเองค่ะมีการดูแลเอาอกเอาใจใส่มีการเอ็กซ์เซอร์ไซส์แหนเอาล่ะดูไพ่ซิไพ่แนะนำว่าอะไรโอ้โหไพ่บอกเลยว่าตัวท่านเองนะคะเนี่ยในเดือนนี้มีโอกาสอยู่ลำพังมีโอกาสได้ดูแลจิตใจตัวเองมีโอกาสได้ดูแลลมหายใจของตัวเองมีโอกาสเป็นส่วนตัวในเดือนนี้ได้ดูแลเอาอกเอาใจใส่ตัวเองได้มีการพัฒนาปรับปรุงตัวเองแล้วได้เรียนรู้ว่าตัวเองมีความต้องการสิ่งใดนะเห็นไหมไพ่บอกมาเลยนะเนี่ยและที่สำคัญไพ่เบบีนี้บอกว่าตัวท่านเองมีเกณฑ์การเดินทางไปต่างประเทศและเกณฑ์การเดินทางไปต่างประเทศเดินทางไปด้วยขอไปด้วยเรื่องของการงานและการเรียนนะไพ่ใบนี้บอกนะคะการเดินทางปลอดภัยสตรงศัตรูไม่มีอุบัติเหตุไม่มีต่อมานะครับท่านผู้ชมโอ้โหได้พิกเจอร์โซนพิกเจอร์โซนก้อนนี้บอกเลยว่าตัวท่านเองมีเกณฑ์การเดินทางท่องเที่ยวไปหลายแห่งแหละไปเหนือล่องใต้ได้เดินทางไปต่างประเทศได้นะคะมีเกณฑ์การเดินทางค่ะแล้วก็มีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่ก่อนหน้านี้ท่านได้ลงมือทำมาแล้วแต่เขายังไม่เสร็จดังนั้นเดือนนี้ตัวท่านเองต้องมีในเรื่องของความทุ่มเทมีการดูแลเอาอกเอาใจใส่อย่างแน่วแน่อย่างอดทนและอย่างต่อเนื่องหินเตือนมานะคะถ้าใครยังทำอะไรไม่เสร็จให้รีบลงมือทำนะคะส่วนไพ่เองไพ่ก็บอกว่าต้องมีการดูแลเอาอกเอาใจใส่ทั้งตัวเองทั้งหน้าที่การงานของตัวเองในที่สำคัญในไพ่ยังบอกด้วยนะสำหรับท่านที่มีโครงการเรียนต่อมีเกณฑ์การเดินทางไปศึกษาเรียนต่อต่างประเทศและสำหรับท่านที่กำลังจะไปสอบไปเทสในเดือนตุลานี้โอกาสที่ประสบความสำเร็จที่สอบติดสอบผ่านเนี่ย100%นะคะเห็นไหมไพ่สวยมากๆนะคะต่อมาเรามาดูโอเรนจ์โอเมนจูรีนโอ้โหก้อนนี้มีความเย็นมากถึงแม้ว่าเขาจะก้อนเล็กไปซะหน่อยนะคะแต่เขาก็มีสีสันสวยงามโอเรนจ์โอเมนจูรีนก้อนนี้บอกให้ทราบว่าตัวท่านเองหน้าที่การงานของท่านนะคะมีโอกาสเจริญเติบโตไปในทิศทางที่ดีแล้วก็การลงทุนของท่านก็มีเกณฑ์การพัฒนาที่ส่งเสริมให้เกิดกำไรเกิดกำไรมากมายเรียกว่าส่วนกระแสเลยทีเดียวค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังเอาล่ะเราดูไพ่นะในไพ่บอกเลยว่าธุรกิจการค้าของท่านได้รับการสนับสนุนได้รับการผลักดันจากบุคคลเนี่ยหลายๆฝ่ายทั้งในและต่างประเทศและโดยเฉพาะท่านที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเลือกสวนไร่นาพืชการเกษตรต่างๆในเดือนตุลาคมนี้พืชการเกษตรพืชสวนไร่นาของท่านมีเกณฑ์การเจริญเติบโตไปในทิศทางที่ดีด้วยเช่นกันค่ะนะโอ้โหเรียกว่าดวงเป็นไงคะดวงส่วนกระแสเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ชมโดยรวมแล้วเนี่ย
ทั้งหินทั้งไพ่เขาก็จะเตือนมาเกี่ยวในเรื่องของจิตใจการวู่วามใจร้อนดังนั้นเนี่ยท่านที่เกิดปีจอคะในตลอดเดือนตุลาคมนี้ตัวท่านเองต้องหาโอกาสนะคะไปปฏิบัติทำตามศาสนาหรืออัดนั่งสมาธิพยายามเจริญสติได้ทุกวันได้ทุกที่นะคะไม่จำเป็นต้องไปโบสถ์ไม่จำเป็นต้องไปวัดนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะท่านต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพของท่านเป็นพิเศษนิดนึงเกี่ยวกับในเรื่องของอาการท้องอืดท้องเฟ้อนั่นเองค่ะเบยิปซีใครใจก็ได้ดำเนินรายการนะคะจบแล้วนะโอ้โหหินดีทุกก้อนท่านผู้ชมคราวนี้เบยิปซีใครใจนะคะมีคลิปดีๆเนี่ยมากมายเลยท่านผู้ชมเข้าไปเปิดไปที่รายการของเบนะคะดูดวงกับเบยิปซีใครใจตอนนี้เบยิปซีใครใจก็ทำคลิปเกี่ยวกับในเรื่องของการใช้ไพ่ป๊อปในการพยากรณ์ดวงชะตานะคะเป็นการเรียนรู้สำหรับท่านที่ไม่มีความรู้ใดมาเลยนะคะเข้าไปรับชมมีทั้งหมดเนี่ย14เอพิโซดค่ะหากท่านรับชมตั้งแต่เอพิโซดที่1จนถึงเอพิโซดที่14รับรองท่านสามารถพยากรณ์ดวงได้เลยทีเดียวค่ะเบยิปซีใครใจต้องขอกราบขอบพระคุณเพื่อนเพื่อนพี่ๆและลูกค้าทุกคนทั่วโลกโดยเฉพาะพี่น้องชาวไทยชาวลาวชาวกัมพูชาชาวเกาหลีใต้ญี่ปุ่นชาวอเมริกาชาวเยอรมนีชาวออสเตรเลียชาวสวีเดนเดนมาร์กและทุกๆคนทั่วโลกเลยนะคะที่เข้ามารับชมรายการคลิปดีๆของเบยิปซีใครใจและเข้ามารับชมกันครั้งใดนะไม่เคยลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กับเบยิปซีใครใจค่ะเบยิปซีใครใจรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งก่อนจากกันเบยิปซีใครใจขอให้เพื่อนๆพี่ๆและลูกค้าทุกคนทั่วโลกโชคดีมีความสุขไม่ว่าท่านจะหลับจะตื่นก็ร่ำรวยโชคดีมีความมั่งคั่งมีความเจริญรุ่งเรืองและกลับมาพบกับเบยิปซีใครใจได้ใหม่ในคลิปถัดไปกราบสวัสดีค่ะ